เริ่มต้นเบรกนี้กันด้วยข่าวหวานนะคะของคู่รัก NY นั่นเองค่ะล่าสุดนะคะที่ณเดชน์ได้เพิ่งเปิด IG ไปนะคะเจอสาวยาย่ายาย่าก็เลยบอกว่าดีใจค่ะในที่สุดณเดชน์ก็ยอมเล่น IG สักทีนะคะงานนี้สาวๆดีใจกันทั้งประเทศค่ะแต่หนึ่งสาวที่น่าจะดีใจที่สุดก็คงเป็นน้องยาย่านั่นเองเพราะเจ้าตัวเนี่ยน่าจะรู้ข่าวเป็นคนแรกนะคะแถมณเดชน์ก็ยังกดติดตามยาย่าเป็นคนแรกเลยด้วยที่สำคัญรูปโปรไฟล์ของณเดชน์นะคะก็เป็นฝีมือการถ่ายของยาย่าอีกด้วยค่ะเจ้าตัวเขาจะรู้สึกยังไงกันบ้างไปฟังเสียงของยาย่ากันเลยหนูก็ไม่รู้ว่าทำไมอยู่ดีๆเล่นค่ะแต่ว่าคือเขาบ่นมานานมากแล้วว่าอยากมี IG เป็นของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็น่าจะแบบว่ารู้สึกว่ามีรูปในสต็อกแล้วมั้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็ไม่อันนี้ต้องไปถามพี่เขาอีกทีค่ะไม่รู้เหมือนกันค่ะว่าพี่แบร์เขาจะแบบว่าลงรูปประมาณไหนจบด้วย S ใช่ไหมคะคือจริงๆแบบมันถ้าแปลค่ะแบบเหมือนของหนูอะค่ะรัสเซียมันก็คือเหมือน Instagram ของรัสเซียค่ะแต่ว่ามันแค่ไม่มี apostrophe มันก็ใช่ค่ะ apostrophe แต่กันไหมไม่ค่ะเอาจริงๆเลยนะคะคือเมื่อคืนนี้หนูกำลังจะนอนแล้วพี่แบร์ก็บอกว่าเปิด IG แล้วนะก็เลยไม่รู้ว่าเขาจะตั้งชื่ออะไรจะอะไรยังไงดึกมากแล้วอะค่ะดึกมากแล้วก็เอาจริงๆนะคะหนูว่าเขาเพิ่งคิดชื่อออกอะเขาเลยเปิดเหมือนเป็นการบอกไกลๆไหมคะว่าเป็นคูกิมิยะของรัสเซียอุ้ยหนูว่าเขาไม่ได้คิดลึกขนาดนั้นแน่นอนค่ะหนูก็แค่บอกว่าลงรูปได้แล้วแค่นั้นนะคะรูปโปรไฟล์ก็เป็นฝีมือที่เราถ่ายให้เขาใช่ค่ะแค่เขาลงก็ดีใจแล้วค่ะแค่เขามีอินสตาแกรมให้ทุกคนได้ดูก็ดีแล้วค่ะคู่นี้เขาไม่ค่อยหวานกันเท่าไหร่หรอกค่ะแค่ชื่อ Instagram คล้ายกันก็เท่านั้นเองของยาย่าเนี่ยคืออุรัสยาใช่ไหมคะของณเดชน์ก็คือคูกิมิยาสนะคะลงท้ายด้วย YAS เหมือนกันเท่านั้นเองค่ะแล้วก็คนฟอลโล่คนแรกก็คือเป็นดาราคนเดียวด้วยก็คือที่ณเดชน์ฟอลโล่ก็โอ๊ยทุกอย่างคือมันดูแบบนะเขาเกิดมาคู่เป็นของกันแล้วกันอะไรอย่างเงี้ยโอ๊ยเขินนะคะนี่ไปกดติดตามกันหรือยังล่าสุดนี้ณเดชน์เขาลงเป็นสตอรี่แล้วนะเป็นรูปเหมือนลิงใช่ไหมแบบตีก้นอะไรอย่างงี้เมื่อเช้าแอบส่องอยู่ค่ะพูดถึงณเดชน์นะคะก็ต้องพูดถึงเรื่องนี้ภาพยนตร์เรื่องนาคี2ค่ะสร้างปรากฏการณ์หนังไทยที่ทำรายได้มากที่สุดในปีที่ผ่านมาเนี่ยนะคะปีที่แล้วตอนนี้เขามีบ็อกเซตออกมาจำหน่ายทุกคนได้จับจองกันแล้วค่ะซึ่งภาพยนตร์นาคี2นะคะเล่าเรื่องของคนกับพญานาคที่ต้องมาผูกพันกันทั้งเรื่องราวของความเชื่อความรักและโศกนาฏกรรมค่ะโดยสร้างโดยใช้ทีมกราฟิกนะคะฝีมือระดับต้นๆของประเทศและยังได้พระนางขวัญใจชาวไทยนะคะณเดชน์กับยาย่ามารับบทนำค่ะซึ่งตอนนี้นะคะทีมผู้สร้างได้จัดทำบ็อกเซตค่ะมาเอาใจแฟนๆกันอีกครั้งโดยภายในบ็อกเซตนี้นะคะบรรจุด้วย DVD ภาพยนตร์ภาพเบื้องหลังบทสวดบูชาพญานาคและพญาครุฑค่ะออกแบบพิเศษด้วยนะคะนอกจากนี้นะคะยังมีกำไลหินมงคลพร้อมตะกรุดปกปักรักษามีให้เลือกกันด้วย3แบบด้วยกันซึ่งทั้งหมดนี้นะคะได้ผ่านพิธีการบวงสรวงมาแล้วที่เกาะคำชะโนดค่ะเรียกได้ว่าเป็นที่น่าเก็บสะสมมากๆเราลองไปฟังเสียงของณเดชน์พูดถึงบ็อกเซตชิ้นนี้กันค่ะเนื่องในโอกาสที่ภาพยนตร์นาคีภาค2นะครับผมได้ออกฉายเป็นเวลา1ปีเต็มแล้วนะครับตอนนี้ครบรอบ1ขวบไปแล้วนะครับผมทางทีมงานของนาคีภาค2นะครับและอยากให้ทุกคนนะครับได้มีนะครับผมบ็อกเซตนะครับผมไว้เป็นของแบบว่าที่อยู่ในใจของทุกคนไปนะครับก็สามารถสั่งจองได้นะครับไม่ว่าจะเป็นทาง 7-Eleven นะครับหรือว่า www.boomerang.com นะครับฝากไว้ด้วยนะครับชวนมาให้เก็บสะสมขนาดนี้ไม่มีไม่ได้แล้วนะคะใครที่สนใจบ็อกเซตภาพยนตร์นาคี2สามารถสั่งจองกันได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven Lazada หรือรูรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยที่ www.boomerangshop.com ค่ะ